อ่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเกม Angry Birds Star Wars กันจะบอกว่าเสียงมันโคตรดังอะเกมเนี้ยไม่ได้ยินเสียงผมพูดเลยอะผมเลยต้องปิดเสียงไปนะเดี๋ยวเราเข้าเกมกันดูก่อนดีกว่าว่าเกมนี้แม่งเป็นยังไงดูด่านแม่งโคตรเยอะบอกได้แค่เนี้ยด่านแม่งเยอะมากแต่แม่งเยอะจริงๆอ่ะเรามาลองเริ่มเกมกันดูดีกว่าผมคงไม่ต้องแนะนำเกมนี้อะไรมากเพราะว่าส่วนใหญ่คนจะรู้จักเกมนี้กันซะส่วนมากแล้วนะครับแล้วแต่ในโลกอ่ะโลกหนึ่งอ่ะแม่งก็มีอีกสี่ด่านอ่ะเชี่ยคือแม่งเยอะไปไหนอ่ะคือมึงเล่นแบบอีกทีลูกมึงบวชไม่รู้มึงจะเล่นจบหรือเปล่าอ่ะนี่ดูอีหมูแม่งยิงเขี้ยอะไรเงี้ยอาจจะมีคำหยาบคายบ้างนะอย่าถือสากันนี่เนี่ยนี่ตะกี้ผมลองเล่นไปแล้วประมาณ4ด่านผมรู้สึกได้เลยนะว่าแบบแม่งยากกับภาคเก่าเยอะอะแต่ว่ามันมีจุดมาช่วยเหลือเราอยู่อย่างหนึ่งก็คือไอ้จุดไข่ปลาเนี่ยมันคอยช่วยเหลือเราอยู่แต่จะบอกว่าแต่ละด่านแม่งยากจริงดูครับยิงไปแล้วลูกนี้ได้คะแนนเป็นยังไงบ้างสุดยอดปลาล่วงเลยอันนี้ยังเป็นแค่ออเดอร์เซิร์ฟได้คะแนน3ดาวปุ่มนะได้ไฮสกอร์ด้วยหลบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันด่านต่อไปดีกว่าเรามาดูด่านต่อไปดีกว่านี่เนี่ยด่านต่อไปที่ผมจะเล่นด่านที่สองแต่ด่านเนี้ยผมขอบอกผมเล่นยังไงมันก็ไม่ได้3ดาวว่ะแม่งสุดพลังแล้วเนี่ยเอ้ยนี่เอ้ยลนเอ้ยผมได้3ดาวเฉยเลยอ่ะใช่มั้ยผมได้3ดาวใช่มั้ยดูคะแนนด้วย 47,000 ผมได้3ดาวหรือเปล่าผมได้3ดาวด้วยด่านนี้โอ้โหเว้ยใช้ได้เวลาอันเนี้ยเอาเวลาเราจะกดด่านต่อไปแล้วกดปุ่มไปทางด้านปุ่มด้านขวาสุดเนี่ยถ้าเราจะเล่นด่านเดิมแล้วก็กดตรงกลางป่ะเรากดไปด่านต่อไปเลยดีกว่าอ่ะมาถึงด่านอีกด่านนึงนี่ที่ผมจะรีวิวเป็นด่านสุดท้ายละผมจะเล่นคร่าวๆให้คุณดูแล้วถ้าใครชอบอะไรยังไงก็ลองเข้ามาโหลดเล่นดูอันนี้ผมเล่นทางผ่าน PC นะแต่ว่าทางพวก iPad แล้วก็ iPhone อะไรเงี้ยมันมีอยู่แล้วเกมพวกเนี้ยลองไปโหลดเล่นกันดูครับแต่นี้ผมโหลดเล่นในคอมพิวเตอร์ดูแล้วผมก็ลองมารีวิวดูเดี๋ยวผมลองรีวิวด่านนี้เป็นด่านสุดท้ายละโอ้ยโอ้ยโอ้โหเอ้ยมันเหลืออีกตัวนึงอ่ะผมจะทำอีกตัวนึงมันเหลือตัวเดียวเองไปแล้วยิงแล้วเป๊ะโอ้โหสุดยอดนะโอ้ของหล่นพังชิบหายหมดเนี่ยอย่างเงี้ยเราผ่านแล้วแต่ว่าถ้าการที่เราจะได้ยิงได้3ดาวอ่ะคือเราต้องยิงตัวแรกอ่ะทีเดียวแม่งล้มหมดเลยหมูแม่งตายหมดอย่างนั้นน่ะเราถึงจะได้3ดาวแต่ถ้าเรายิง2ตัวเราก็จะได้แค่2ดาวเองและสกอร์ก็จะได้น้อยด้วยถ้าสมมติว่าเรายิงเหลือกระสุนไอ้พวก Angry Bird อ่ะอีก2ตัวมากเท่าไหร่มันบวกตัวคะแนนละหมื่นเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้คะแนนเยอะๆเนี่ยเราต้องยิงตัวแรกให้ได้ทีเดียวเลยแบบหมูตายหมดเลย3ตัวหรือ4 5ตัวก็แล้วแต่ด่านต้องยิงภายในรัดเดียวนะเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมก็รีวิวให้ดูประมาณเนี้ยแล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวเกมต่อไปเรื่อย
ยังไงติดตามผมด้วยนะครับครับสวัสดีครับ